จะเป็นยังไงถ้าพวกเราสองคนนั้นถูกย้อนเวลากลับมาในอารยธรรมอียิปต์พบเจอสิ่งแปลกประหลาดมากมายสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์แปลกๆดันเจี้ยนแปลกประหลาดพิศวงรวมไปถึงสมบัติอันล้ำค่าวันนี้พวกเราสองคนจะรอดหรือเปล่าไปติดตามดูกันเลยครับบ้าจริงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาอยู่ดีเราถูกย้อนมาตรงนี้โอ้โหเมื่อยมากเจ็บมากโอ้ตะวายขอร้องโอ้เสียงอะไรอะอะไรเสียงอะไรโอ้ใครมาโอ้อะไรเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่าโอ้ใครเป็นอะไรเฮ้ยไอ้นมไอ้นมยังมีสติอยู่ไหมโอ้ช่วยด้วยครับผมได้รับบาดเจ็บโอ้ยแย่แล้วอย่างนี้ต้องพาไปรักษาโอ้งั้นก็มานี่ไอ้นมเอามาโอ้เจ็บมาได้โอ้เด็กสมัยนี้เนี่ยมันกินอะไรก็ไปเนี่ยทำไมมันหนักขนาดนี้เดี๋ยวกูจะล่ามันถึงนี่ก็บาดแล้วโอ้มันตายแล้วมึงเดียวเห็นกระดูกหักไปสิบกระท่อนหรอต้องรีบแล้วเอาชีวิตรอดในอารยธรรมอียิปต์เฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยปวดสมองแปลกๆปวดหัวแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนเราถูกย้อนเวลากลับมานี่วันนั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยที่ที่ไม่คุ้นตาเลยโอ้ทำไมมันสวยจังอ่ะมันเหมือนเป็นที่ที่บูชายันอะไรแปลกๆเลยอ่ะแล้วเราอยู่คนเดียวหรอจำได้ว่าเหมือนมีเสียงอะไรแบบเสียงแก่ๆพาเราเข้ามาเฮ้ยเสียงใครฮัลโหล Help me ช่วยด้วยตรงนี้หรอช่วยด้วยตรงนี้ไม่น่าใช่หรือว่าอยู่ชั้นล่างจะลงไปยังไงอ่ะก็ฮัลโหลครับข้าต้องการความช่วยเหลือก็เขาไม่หยุดเลยชั้นล่างแน่เลยโหมีดาบให้ด้วยโอเคพักดาบไว้ก่อนกำลังมาผมอยู่ในโรงมา8ปีแล้วผมไม่ยอมออกคนลุกมันดูน่ากลัวมากแล้วเข้าอยู่ไหนอ่ะคนคนนั้นน่ะผมอยู่ในโรงโรงตรงนี้หรอเฮ้ยมันโดนหางว่ามีคนเฝ้าอยู่เฮ้ยผมมาแล้วได้ยินผมมาแล้วนะใครอ่ะใจเย็นนะกำลังมาช่วยครับช่วยผมด้วยครับผมอยู่ในโรงตัวผมนั้นได้เข้ามาสถานที่แห่งหนึ่งวันแรกผมที่ผมตื่นขึ้นมาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ก็มีคนเรียกเสียงขอความช่วยเหลือซึ่งผมได้ลงมาแล้วก็เจออะไรบางอย่างแปลกประหลาดเขากำลังชนกันอยู่ด้วยเห็นไหมผมกำลังมาช่วยแล้วนะใจเย็นนะครับอ่ะไม่ต้องใจเย็นกำลังนิ่งโอ้จะไปทำอะไรนะโอเคถ้าเราเฟลลี่เขาก็เฟลลี่ยะโอเคเยี่ยมโอ้ยตรงนี้มีอีกหลายคนเลยหลายตัวเลยนั่นน่ะเฮ้ยช่วยด้วยครับมาแล้วอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ครับโอเคมีที่ขุดกำลังไปใจเย็นเด้อโอ้เสียงอะไรอ่ะมันเล่นผมแล้วโอ้ยมาแล้วช่วยแล้วออกมาออกได้ไหมเอาแย่มากเลยครับว้าวมาแล้วได้ไหมใครอ่ะผมเองโอ้ยเดี๋ยวเอาไฟฟ้าเอ้าไอ้แก้วอ่ะเอ้าแล้วมาอยู่นี่มาติดอะไรในโรงเนี่ยเพื่อนกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูตื่นมากูก็อยู่ที่นี่แล้วอ่ะกูตะโกนมา3วัน4วันโอ้ผมมาเจอสถานที่แปลกๆเจอดันเจี้ยนแปลกๆแล้วผมยังมาเจอเพื่อนในโรงอีกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่เนี่ยแต่ก็ดีแล้วไอ้ฟ้าเรามาอยู่ด้วยกันก็ดีแล้วเพื่อนเพื่อนผ่านไป3 4วันเหรอที่อยู่ที่นี่เฮ้ยเนี่ยกูต้องกินเนื้อดิบมา3วันเนี่ยท้องเสียหมดแล้วเนี่ยแล้วมีองคารักษ์คอยป้องกันด้วยนะเว้ยเห็นป่ะกูเนี่ย
โอ้ยโอ้ก็ว่าเสียงอะไรบูดบูดบูดทั้งวันเอ๊ะว่าเราควรท้าทายมันไหมหรือว่าเราควรปล่อยให้มันอยู่นิ่งๆจากประสบการณ์ที่ฟังเสียงมาสามวันเอามันเลยลุยทำเพื่อนฉันเหรอแกเป็นคนสั่งเพื่อนฉันเหรอทำไมตบแรงมากอย่าห้าวเป้กับเพื่อนฉันเลยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าดูจากสิ่งคำใบ้แถวนี้รูปปั้นต่างๆมันเหมือนทะเลทรายพีระมิดเหมือนอยู่ในอียิปต์เลยป่ะไอ้ฝ้าโอ้นี่มันรูปปั้นในอียิปต์อันนี้มันองคารักษ์นี่งั้นเราก็ต้องไปอย่าบอกนะว่ามันมีกับดักอยู่ว้าหยาบแล้วแล้วเราจะกลับออกจากที่นี่ยังไงด้านหลังมันพุ่งมันพุ่งอะไรกันอะตัวอะไรอะไปป่ะมันพุ่งแรงมากเลยผู้ไปสารเช็คดูหน่อยโอเคมันไม่ทำร้ายเราใช่ไหมโอ้จะไปทำอะไรเราต้องหาที่พักก่อนไหมว่าอย่างแรกเลยนะเว้ยฟ้าเราต้องออกจากที่นี่ได้ก่อนโอ้แต่ออกยังไงอะมึงเข้ามาได้ไงอะมึงจำได้ป่ะไม่รู้เว้ยจำได้ว่ากูสลบเว้ยแล้วแบบเหมือนมีคนลากเข้ามาอ้าวโอ้งั้นเราก็ต้องสำรวจชั้นหนึ่งก่อนดีโอเคโอเคแต่ตรงนี้มันสวยมากแต่ก็ดูหน้าขนลุกมากเฮ้ยระวังนะเว้ยมันอาจจะมีตัวอะไรรอทำร้ายเราอยู่ว่าไปได้เยี่ยมเยี่ยมไปย่องย่องย่องได้เลยโอเคขวาร้ายซ้ายดีเลือกทางเอาไงขวาร้ายซ้ายดีร้ายดิป่ะพวกผมได้ใช้เวลาในการสำรวจที่นี่เป็นเวลาหลายวันซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือไม่มีอะไรเลยหรือว่าเรากันได้ที่ไม่รู้ว่าข้างในนี้มีอะไรมันดูแปลกประหลาดมากๆครับเอางี้ไหมวัดใจลงไปข้างล่างเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดโอเคนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปกลัวใช่ไปท่าลงระวังตกระวังตกบันไดมึงดูขวัญอ่อนมากนะเพื่อนอะไรอ่ะลมหรอมันเป็นบล็อกหมุนเหรอเออมันจะเป็นประตูเลื่อนก็ได้ทางเลื่อนโอ้ประตูเลื่อนอ๋อแบบขึ้นมาข้างบนไม่ใช่แล้วมันยิงเราพวกดาบตู้โอ้ยจ้าโอ้ยสวยมันตายหน้าอะไรมาเนี่ยดวงตาโอ้เป็นดวงตาเว้ยดวงตาเหรอไปเข้ารีบลงดีกว่ารีบลงดีกว่าโอ้มันกว้างมากเลยโอ้โหทำไมมันดูไร้สิ้นสุดขนาดเนี้ยดูไร้ความหวังมากไม่มีความหวังเลยโอ้ my หลังจากที่พวกผมได้สำรวจที่แห่งนี้อยู่ดีพวกผมก็เจอมอนสเตอร์แปลกประหลาดเข้าให้แต่ไม่เป็นไรในความสิ้นหวังยังมีความหวังอยู่อันเล็กน้อยไอ้ฟ้าข้างในว่าเอาไงดีมาถึงขนาดนี้ก็ต้องไปต่อไปเพื่อนโอเคในความหวังยังมีความสิ้นหวังเออในความหวังยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังใช่ไอ้ข้าเดินระวังหน่อยตรงนี้มีแต่หลุมศพเออนี่เป็นหลุมศพนี่ว่ะย่องย่องย่องเสียงอะไรอ่ะได้ยินได้หรอไม่เห็นมีอะไรเลยไปก่อนดีกว่าสกปรกเลยเนี่ยมาดูเดี๋ยวนี่เป็นทางตันไหมนะอุ้ยอาจจะเป็นหลุมศพใครหรือเปล่าเอามาก่อนเอามาก่อนระวังมันจับสแกเราโอ้ไปดูท่าวิ่งดิกลัวมากกลัวแล้วเราต้องไปเจอกับพวกมอนสเตอร์ข้างหน้าให้มันดักเราอยู่นะเฮ้ยถ้าเราลองดูดีหรือว่าเราอยู่หรือว่ามันกำลังเล่นเข่าวงกลมกับเราอยู่วะโอ้ไปได้เฮ้ยถ้างั้นหมายความว่าอย่าบอกนะพีระมิดนี้มันสลับที่กันอยู่ตลอดอ่ะเป็นไปได้โอ้แย่แล้วทางลงอยู่ไหนหลังจากที่พวกเราสองคนได้สำรวจมาสักพักนึงแล้วพวกผมได้เจอเข่าวงกลมมันดูกว้างและใหญ่มากพวกเราดูจะเอายังไงต่อดีไอ้ฟ้าเอาไงดีอ่ะเพื่อนอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนคือตอนนี้กูก็สับสนไปหมดเนี่ยเราไปทางซ้ายไหมซ้ายเราทางที่เราชอบอ๋อนี่ป้าทางซ้ายเอ้ามีทางตรงกับทางขวาเฮ้ยอะไรอ่ะมีลิงด้วยลิงไปตามลิงป้าตามลิงตามลิงตามลิงไปลิงจังลิงมันนำมาหาพี่มาแล้วอะไรอ่ะอุดลิงล่าเราอันตรายมันมีหนวดด้วยอ่ะตัวใหญ่เลยแต่ถ้าเราไปต่อเราต้องฆ่ามันน่ะเอางี้ไหมนับ1 2 3แล้วไปพร้อมกันโอเค
1 2 3ไปแล้วมันดักมันดักมันดักไม่ทำอะไรเราไม่ทำอะไรเรามันคือตัวอะไรอ่ะมันเหมือนเห็ดเลยอ่ะเพราะมันไม่ทำอะไรเราหรือเปล่าโอ้ร้อนใจเปล่าใจหรือเปล่าวะโอ้เราหลอนไปเองแล้วมันทางตันด้วยโอ้เห็ดน่ารักเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมาถูกทางไอ้ฟ้าใช่เหรอโอ้เอาว่านี่คือเรากำลังจะเจอทางออกหลังจากที่พวกเราได้โดนลิงจักหลอกเข้าไปหามอนสเตอร์เหมือนว่าเรากำลังจะเจอทางออกในที่สุดพวกเราเหมือนจะเจอทางที่เป็นทางแสงสว่างฟ้าก้าวโอ้โอ้ชั้นแล้วเพื่อนนี่เราอยู่ในอะไรทำอียิปต์เว้ยโอ้ my god นั่นแม่นรูปปั้นหมาโอ้นี่มันอนุบิสหรือเปล่าท่านฟาโรโอ้โอ้ my god หมายืนสองขาใช่อันนี้เป็นหมาผู้พิทักษ์อันนี้คือท่านฟาโรอนุบิสนี่มันที่นั่งของเขานี่นะโอ้ก้าวเราไงไปเยี่ยมลืมเลยเขาจะเอาขวานช่อหัวเราไหมเนี่ยนั่นดิแสดงว่าเราใกล้เจอทางออกแน่เลยเว้ยฟ้าปะนี่แหละเป็นทางออกแน่นอนเลยถ้าตามหลักเขาใช่ถ้าตามหลักที่เราเคยไปพิพิธภัณฑ์สมัยที่เรายังอยู่ปัจจุบันเนี่ยใช่แน่นอนด้วยโอ้ว่าใช่ขุดเลยเฮ้ยกำลังเสียงเสียงเหมือนมีแมงมุมแต่อย่าไปกลัวเว้ยแสงสว่างข้างหน้าว่าจะออกได้แล้วโอ้โหคนลุกคนพองไปหมดโอ้ไม่ได้สัมผัสแสง SUV มานานเพราะ UV ใช่ที่ผ่านไปกี่วันแล้วเนี่ยเพื่อนผ่านไปโอ้ยผ่านไปหลายวันอยู่แล้วเนี่ยโอเคไม่รู้เหมือนกันเราว่าแปลกๆแน่เลยว่ะเราต้องไปหาชาวบ้านถามสอบถามแล้วว่ะว่าทำไมมีพีระมิดอยู่ตรงนี้หรือว่าเราอยู่ในอะไรทำอียิปต์จริงๆลองไปถามดูน่าจะมีชาวบ้านแหละใช่พูดเขารู้เรื่องไหมเนี่ยนั่นดิเขาพูดภาษาอะไรอ่ะอุลิบาบาอุบงการที่พูดไม่รู้เรื่องนะนี่ก็เป็นเวลา15วันที่ว่าเราติดอยู่ในพีระมิดแต่สุดท้ายเราก็ออกมาได้พวกเราสองคนจึงตัดสินใจที่จะไปตามหาหมู่บ้านหรือชาวบ้านแถวนี้เพื่อถามว่าจริงๆแล้วเราอยู่ที่ไหนกันแน่เอนี่เราก็เดินออกมาไกลนะเว้ยตรงนี้มันดูเป็นหมู่บ้านนะโอ้ทำไมยังเหมือนไม่เห็นมีผู้คนเลยอ่ะใช่ไม่มีผู้คนเลยเว้ยหรือว่าเราโดนคำสาปปะเนี่ยหรือว่าเราออกไปให้ไกลกว่านี้ดีกว่าเพื่อนเผื่อเจอเบาะแสมากกว่านี้ข้างหน้าเป็นสะพานเหรอว้าวสะพานโอ้ที่มันอนุบิสท่านผู้พิทักษ์โอ้2 คน 2 องค์โอ้นี่เราออกมาข้างนอกปราสาทแล้วแน่นอนว่านโอ้ยเรือข้างหน้ามีเรือเหรอเฮ้ยโอ้เรือเป็นเรือขนส่งแน่เลยฟ้าโอ้ใช่มีอะไรรูปปั้นตรงนี้ด้วยเนี่ยคุณมีกล่องเต็มหมดเลยเผื่อเจอของโอ้ไม่อุ้ยเรือล้างเฮ้ยนี่เราย้อนเวลากลับมานานแค่ไหนกันแน่เนี่ยทำไมมันไม่มีของเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้การว่ะหรือว่าเราต้องออกมาจากที่นี่ไกลกว่านี้วะเพื่อนก็โอ้ยแต่ถ้าเราออกไปมันทะเลทรายแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรเว้ยเราต้องหาที่พักที่อยู่อาศัยอย่างแรกเลยโอ้แต่ทำไมข้างในเมืองมันไม่มีผู้คนเลยอ่ะนั่นดิโอ้เจอน้ำขอเล่นน้ำหน่อยโอ้ยโอ้น้ำเป็นพิษไปเนี่ยรู้สึกเหนียวตัวปึ๊บสดชื่นขึ้นหน่อยโอ้ซาร่าซาร่าอย่าโยนเดือมาโอเคมาข้างหน้าดีกว่าเว้ยการเดินทางไม่มีที่สุดด้วยไปครับโอ้ว้าในที่สุดก็ถึงอีกฝั่งนึงว้าเป็นไงเพื่อนกว่าจะมาได้เหมือนเราเจอโลกใบใหม่อยู่เลยโอ้เรามาโลกใบใหม่แล้วเหมือนว่าเราใช้เวลาเดินทางมาเกือบ5วันเต็มเลยนะเว้ยโอ้เอางี้มั้ยรู้สึกว่าเราจะเป็นแบบเหมือนคนเล่ร่อนแล้วเราสร้างบ้านก่อนไหมแบบเตรียมของตอนเนี่ยเหลืออาหารนิดเดียวเองสร้างบ้านกันดีกว่าจริงโอ้แล้วมัน
เราไม่รู้มันจะมีอันตรายอะไรมั้งดีเห็นด้วยอะไรก็ไม่มีเลยต้องใช้วิชาฮ่อวิชาฆ่าหมูทำไรเนี่ยตัดไม้ยาวดาวจริงนะเว้ยไอ้ฟ้าเราควรหาเวลาสักวันในการฝึกวิชาดาบนะเว้ยก็ดีนะแต่ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่อ่ะจริงๆในวันที่31ถึง35ของพวกเรา2คนพวกเรา2คนได้นำไม้จำนวนหนึ่งเริ่มที่จะสร้างบ้านที่พักที่อยู่อาศัยของพวกเรา2คนพวกเราคิดว่าการมีบ้านพักเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องก่อนอย่างแรกเสมอเฮ้ยจะรอดไหมนะส่วนของการสร้างบ้านผมให้เพื่อนของผมในการรับผิดชอบไปเขาดูสร้างบ้านได้สวยงามและน่าอยู่มากๆโดยผมนั้นไม่ทำการออกไปล่าม้าล่าอาหารต่างๆเป็นไงบ้างไอ้ฟ้าสร้างไหนแล้วเสร็จแล้วเพื่อนเราสามารถอยู่อาศัยได้แล้วนี่กูไปหาพวกที่พักที่อยู่อาศัยมาแล้วเว้ยเตียงนอนเอาว่าสวยเลยเว้นระยะห่างหน่อยละกันไม่นอนใกล้ๆกันหน่อยอ่ะไม่เอาเนี่ยสวยแค่ไหนสวยสวยงามโอเคเดี๋ยวเราพาอาทิตย์ตกดินแล้วก็หาอะไรทำกันดีกว่าทำอะไรอ่ะให้กินข้าวไงกินไหมเดี๋ยวเรากินอาหารกันนี่ไงเสร็จแล้วสเต็ก2อันโอ้ดูท้องฟ้าดิกินท้องฟ้าหรอโอ้บ้าจริงตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่บ้านใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมโอ้ท้องฟ้ากำลังพระอาทิตย์กำลังตกโอเคตอนนี้ผมยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะเก็บไว้กินตอนเช้าแล้วกันเดี๋ยวไปนอนกันดีกว่าเว้ยโอเคเพื่อนเซฟแรงเช้าวันใหม่วันนี้อากาศดีใช้ได้เลยเนี่ยฟ้าทำไรอ่ะฝึกดาบอยู่เพื่อนฝึกดาบอยู่หรอใช่เช้าวันถัดมาของพวกเราสองคนตัดสินใจที่จะฝึกวิชาดาบเพื่อจักว่าเวลาเจอมอนสเตอร์แปลกๆหรือแปลกประหลาดพวกเราจะได้มีสกิลในการป้องกันฝีมือของตัวเองเฮ้ยขอฝึกไว้ดิเว้ยได้เลยเพื่อนแต่วิชาดาบกูเนี่ยปวดแขนนะฟันข้างเดียวได้ลองฝึกหน่อยย่าเฮ้ยย่าวันนี้ชอโอ้ยถ้าฟันแก่เท่มากนะเก็บพอแล้วเราฝึกวิชาดาบเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีโอเคอาหารก็มีแล้วงั้นตอนนี้เราน่าจะออกไปสำรวจได้แล้วนะเขาบอกว่าทิศเหนือเนี่ยถ้าเราไปทางทิศเหนือเนี่ยเราจะเจอแต่ของดีๆแกเชื่อคำโบราณนี้ไหมก็ทิศเหนือมันเป็นทิศทางที่แม่เหล็กเข็มที่ชี้ไปอยู่นะก็ต้องไปมาได้ต้องลงไปต้นไม้เป็นต้นมะพร้าวหรอทำไมมีต้นมะพร้าวอยู่แถวนี้ได้อ่ะไหนต้นมะพร้าวนั่นน่ะต้นมะพร้าวโอ้อยากกินน้ำมะพร้าวเลยพวกเราสองคนตัดสินใจที่จะไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นพวกเราแค่คิดว่าคงจะดีถ้ามีน้ำมะพร้าวมาดื่มไว้ชุบคอโอ้มีจริงด้วยไอ้ฟ้าโคโคนัทด้วยโอ้ my god โคโคนัทไปเว้ยไปโอ้โหคำว่าของดีนี่เน่กลับมาเลยเดี๋ยวเว้ยวอดโวเป็นช่องแคบมะละกาเหรอแล้วจะเข้าไปอย่าเข้าไปอันตรายเดี๋ยวกูขอลองลงไปดูไปนิดนึงทางตันหรือเปล่าอย่าไปดูเหมือนไม่มีอะไรนะเออขึ้นมาโอ้โดนแบบกระซวกไส้ขึ้นมาทำไงเนี่ยเหงาเลยนะเข้าอย่าเพิ่งเอามะพร้าวทำไมมีสะพานมาได้ยังไงนั่นนี่มีสะพานได้ยังไงนั่นนี่มีสะพานได้ยังไงอ่ะมันจะขาดไหมเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวกูน้ำก่อนพวกเราสองคนค่อนข้างงงมากทำไมอยู่ดีถึงมีสะพานอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะแถมยังเป็นสะพานที่สร้างอย่างสวยงามงดงามบริสุทธิ์มากไอ้ฟ้าระวังนะเว้ยเล่าปะเนี่ยไม่กูได้อยู่ระวังล้มแรงลมมาเกาะไว้แก้วเกาะไว้ก็โอ้หูว้ายสูงเมื่อกลัวขาสั่นฝ่าดึงหน่อยดึงเกาะไว้จับมือกูไว้มาแล้วโอ้ยค่อยไป
ก็ลาไปก็ลาไปนึกถึงตอนที่กูไปสไปแบบไปเที่ยวแถวๆนี่เลยอ่ะโหดบาร์กิ้งอะไรคือโหดบาร์กิ้งวะถ้ากูตกลงไปไอ้บ้าบ้าดิตายแล้วเว้ยข้างหน้าข้างหน้ามีทางขึ้นแล้วโอเคโอเคเผื่อเจอมันเป็นเสาอะไรอ่ะเหมือนบูชายันสักอย่างเลยปะน่ะแต่เรางงมากนะเว้ยเราออกจากอียิปต์มาเรามาเจออะไรอย่างนี้โอ้โหทำไมเราเจอแต่อารยธรรมโบราณนั่นดิงงมากนะงงเฮ้ยใกล้ถึงแล้วไอ้ฟ้าไปลงขึ้นดิรออะไรไปกูหยิบอะไรมาด้วยไม่รู้เนี่ยอะไรนั่นน่ะเหมือนเป็นปราสาทที่เราสร้างสมัยเด็กหรอมันควรอยู่บนทรายไม่ใช่หรอมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะแล้วมันเออไอ้เดี๋ยวดับอะไรดับไปสเต็กออกมาทุบได้หรอทุบโอ้มันสมดับนี่นาไอ้ฟ้าคุ้งโอ้ข้างหน้ามีต้นมะพร้าวด้วยอ่ะอุ้ยเพิ่งเห็นโอ้ว้าวว้าวดีนี่มันต้นมะพร้าวของจริงเลยเนี่ยว่ะอันเตะว้าวไอ้มันขยับได้เหรอโคคอนัทโอ้ my god น้ำมะพร้าวโอ้โอ้ยก้าวมันดื่มไปชุ่มคอโอ้สดชื่นโอ้ยเคยทายมาก็เจออย่างนี้มันดวงดีโอ้ดีสวยงามมากนี่แน่เตะว้าวออกมาเป็นก้านเลยแหละเตะเข้าไปออกมาเป็นก้านเลยแหละย่าแต่มันยังมีสะพานเอ้าไอ้ฟ้ารอบนี้เราไปแบบรวดเร็วไปเพื่อนหลับตาเวยยายวังโอ้ยมันสั่นๆปะไม่สั่นแข็งอยู่ไปเร็วเดี๋ยว what ไอ้ตะเกียงตันหนึ่งตะเกียงตันหนึ่งเจ้าฟันเอ้าเฮ้ย what เอ้าไม่ใช่ต้นกล้วยอะไรอ่ะโอ้คาราก็ไอ้ก้าวมันยิงระบายยิงลูกประพันธ์เบอร์นี่แล้วโอ้โอ้มันก็เต่ายักษ์เอาไอ้ว่าเราควรสู้กับมันดีไหมหรือยังไงดีโอ้เราต้องสู้อ่ะต้องสู้ใช่ไหมแล้วเราโดดลงน้ำเลยไหมโหสูงนะกันใจ3 2นั่งว้าขึ้นมามาแล้วว้ามันโดดลงมาว้าเราบังเราไว้สู้มันเพื่อนเอามันตายเหรออ๋อมันกระทืบแรงมากเอ้ามันไปไหนแล้ววะเอ้าไอ้นี่ไงมันตายเอ้ามันตกน้ำแล้วมันตายมันโดดมาพวกเราสองคนได้ตั้งใจที่กระโดดลงมาเพื่อตามล่าเข้าเจ้าเต่ายักษ์ท้ายสุดพวกเราก็ได้ทำการฆ่ามันสำเร็จแล้วมันก็ได้ให้ไอเทมเราแปลกประหลาดมาวู้ไอ้ฟ้าเห็นกระดองที่มือฉันไหมคืออะไรวะมันเหมือนแบบโล่เลยอ่ะลองต่อยมันต่อยเข้าไหมอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้อ๋อเราต่อยไปดิมัดปืนไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นกระดองมันเป็นกระดองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกระดองแล้วก็เป็นโล่ในตัวด้วยเป็นเกาะในตัวเอาว่าอย่างนี้แล้วก็ถึงขึ้นแล้วเยี่ยมยอดเดี๋ยวขอกินน้ำมะพร้าวก่อนเราขึ้นไปกันเถอะค่อนข้างหุ่นใจนะที่เราได้นี่มาแต่มันทองมาจากเจ้าปราสาทอ่ะอิ่มใจอิ่มจงอยู่โอ้ตอนนี้สบายละเดี๋ยวแค่ขึ้นไปโอเคขึ้นไปเจ้าต่อมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะทำไปเล่นไปโอ้แค่ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่เฉยโดดออกมามันก็ตายละมันโดดมาเมื่อกี้ไม่ได้เจ็บอยู่อ่ะแบบดังอู้นี่ก็ผ่านเป็นเวลา50กว่าวันแล้วแล้วดูสิพวกเราสองคนเจอกับพีระมิดแปลกประหลาดอันใหม่อันนี้ไม่รู้ว่าคือพีระมิดแบบไหนแต่ว่ามันดูเหมือนเป็นพีระมิดของเฉาเผ่าคนที่อยู่ในป่ามากๆไม่ฟ้ามันเป็นพีระมิดเหรอมันเหมือนแบบพีระมิดของแบบชาวแบบบาลาโกะแบบบูบากะเหมือนเลยมันมึงก็เหมือนเลยแล้วขึ้นไงอ่ะไม่ได้หรอโอ้นี่ไงมีบันไดโอเคบันไดอันนี้ก็โอ้โหภาษาอะไรวะน่ะโอ้โหดูทางขึ้นดิขึ้นไงอ่ะมีน้ำด้วย
โอ้โหเหมือนไม่ใช่ที่แบบของคนไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้อยู่เว้ยเสียงแถวนี้เหมือนมีมอนสเตอร์เยอะไปหมดเลยนะเว้ยทำไมเล่นไปเฮ้ยเชียถึงแล้วเฮ้ยเชียมาแล้วเพื่อนมันคืออะไรเนี่ยมันสวยงามแปลกประหลาดแต่มันแปลกประหลาดแต่มันสวยงามมากๆโอ้สวยจริงเดี๋ยวนะนี่ทรายมีกล่องเฮ้อฉันว่านะแปลกๆว่ะมีพิสตันด้วยไม่ป้าเปิดแล้วตกลงไปนะเว้ยชัวอะไรไม่เชื่ออ้าวลองดิไหนข้างในมีของเหรอไม่ป้าอย่าอย่าไม่เฮ้ยเป็นไรเปล่ากูเฮ้ยโอ้ยจะผมจะตามไปช่วยเว้ยนี่มันบ้าอะไรกันพวกเราไม่ทันได้คิดว่ามันจะมีกับดักซ่อนอยู่โอ้เอาละไหนก็ไอ้ฟ้าก็ตกลงไปแล้วผมสินะต้องลงไปช่วยไอ้ฟ้ารอก่อนเว้ยก็ลงไปช่วยเดี๋ยวนี้โอ้ไอ้ฟ้าได้ยินอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าไอ้ฟ้าฮัลโหลฮัลโหลโอ้มืดมืดนี่ก็มืดกระโดดลงไปลงไปแบบนี้แหละรอก่อนเฮ้ยไอ้ฟ้าลงไปช่วยแล้วเป็นไรหรือเปล่าเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมาใช่มาแล้วอัพเกือบตายเมื่อกี้เขาปักที่ซ่อนเอาไว้เหรอไอ้ฟ้าจะยันมันมีโอ้ยชุดโอ้ my god เกือบเหยียบแล้วไอ้เจ้าไอ้เนี่ยเหยียบเด็ดขาดนะเว้ยโอเคโอเคกระโดดไปตามท้องโทษลืมโอ้โหตามมาตามทอสนะตามทอสโอ้รอดตามทอสมาโอเคโอ้อันตรายมากเนี่ยมันเป็นมิตรกับดักนี่ว่ะโอ้ถ้าเราเหยียบเนี่ยเราจะโดนยิงโอเคไอ้ฟ้าอย่าพลาดนะเว้ยไอ้โทษขอโทษโอ้ค่อยไปโอ้อะไรเนี่ยเราพลาดแล้วว่ะกูไม่น่าห้าวเลยไม่น่าเลยเราขึ้นอย่างนี้ยังมีน้ำไปทางขึ้นอยู่ไม่ยัยยับไปยัยยับมันอาจจะมีระเบิดก็ได้โอ้เนี่ยถึงแล้วโอเคให้ชับรอดเดี๋ยวโอ้ฮะวอดเพชรไอ้พวกเรารวยแล้วนายเพชรไม่เห็นเพชรหรอมีเพชรมีทองข้างสมบัติโอ้รวยแล้วเดี๋ยวกลับไปไงเนี่ยก็นี่ไงขุดไงเอาที่ขุดมาอยู่เออสวยโอเคผมขุดทองไปนะขุดทองถนัดเลยขุดทองเนี่ยเอาว่าการผจญภัยของเราคุ้มแล้วโอ้โหพีระมิดนี้ให้ของดีมากเฮ้ยเก่าฮะนี่อะไรอ่ะระฆังเหรออย่าเคาะนะเว้ยถ้าเคาะอัดฟ้ามีอะไรอย่านะมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมโอ้ไม่มีว่ะโอเคเรื่องขุดก่อนโอเคผมว่าเราก็ควรมีชุดเกราะเพชรไว้ในกีกูเองไปทำหลอนเดี๋ยวผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอในการเอ็นชงเอ็นชาร์แล้วมั้งเนี่ยสบายครับชุดเพชรได้เลยนะเนี่ยสบายเชิบผมว่าเราไปไม่หมดแน่เลยว่ะไม่เป็นไรเว้ยร้อยถ้าไม่มีใครรู้ตรงนี้แล้วก็เป็นของเราอยู่ดีใช่ไหมล่ะเออใช่แล้วเราก็ไม่เกลียดนี่นะถูกต้องเรากลับดีกว่าตอนแรกพวกเราเหมือนจะซวยแต่ที่ไหนได้พวกเราก็ได้เจอขุมทรัพย์ที่อยู่ด้านขวาของเราค่อนข้างเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยตอนนี้พวกเรากำลังหาทางกลับขึ้นไปข้างบนอยู่ไอ้ฟ้ารอหน่อยดิขาสั่นเลยมาเลยเพื่อนกูปากคอให้เยอะแล้วดัมบัตมาเต้อู้ไปดออย่างงี้ก็ได้เหรอเป็นไงล่ะเอาว่าเราว่าน้ำกลับขึ้นไปเลยโหนี่เราติดอยู่ในนี้กี่วันเนี่ยเพื่อนออกไปได้ไม่รู้ว่าก็นานอยู่นะเฮ้ยขอหายใจหน่อยฮึบสดชื่นเอ้ยมันเหมือนขึ้นไวๆว่ะรอบนี้แต่สว่างอันสดใสโอ้ปัญญาสระกระชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยว่ะเท่มากเลยโคตรเปี๊ยะว่ะ
โอ้เรากลับบ้านกันดีกว่าเว้ยฟ้าน่าจะมีของดีรอเราอยู่ไปครับกลับบ้านวันที่70ของพวกเราก็ผ่านไปด้วยดีพวกเรา2คนตัดสินใจที่จะกลับบ้านเพื่อไปเตรียมของเตรียมซัพพลายของเราเตรียมเสบียงให้พร้อมสำหรับวันต่อไปลาก่อนนะพีระมิดอันนี้ชอบมากเลยพีระมิดอันนี้เท่มากไปดีกว่ากลับบ้านเรากลับบ้านเราหลังจากที่พวกเราเดินทางเป็นเวลานานนี่ก็ตอนไปตอนกลางคืนพอดีพวกเราจึงตัดสินใจที่จะเข้านอนทันทีเพื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่ว่าเข้านอนแล้วเหรอวายจังอ่ะขอนอนด้วยได้ไหมขอนอนด้วยนะคืนนี้เช้าแล้วโอ้ยแอบตอนหรอโอ้ยมาๆนี่ก็เป็นเวลานานนะไวไฟเราอยู่ที่แห่งนี้โอ้ยเอาวะได้ของมาไหนก็ไหนแล้วขอครับเป็นชุดเกราะประจำภัยของเราเลยละกันว้าตอนนี้กูพร้อมสุดๆเพื่อนเราควรทำอะไรต่อดีฟ้ามีแผนไหมตอนนี้ก็ไม่รู้สิโอ้แต่เมื่อคืนแปลกมากเพื่อนเออแปลกจริงเมื่อคืนมึงระเมินหนักมากเลยอ่ะเป็นไรอ่ะใช่หรอไม่รู้อยู่ดีๆก็มีอะไรอ่ะมันเหมือนแบบมนุษย์หมาป่าหรือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมันมาเข้าฝันกูอ่ะมันบอกว่าต้องเดินทางต่อไปถ้าแกไม่อยากตายแล้วกูก็แบบโอ้โหแล้วกูก็วิ่งหนีมันอย่างน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันคือคำสาปที่เราโดนตอนแรกหรือเปล่าว้าไม่รู้อ่ะหรือว่ามันให้เรากลับไปเพื่อต่อสู้กับใครสักคนที่นั่นหรือเปล่าวะคิดว่าไงอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปได้นะแต่ดึงกูขึ้นไปหน่อยดิโอเคงั้นเราเดินทางกันเราพร้อมแล้วเว้ยไหนก็ได้ไหนแล้วไปดีกว่าปราสาทอารูนุสโอ้เป็นเวลา5วันแล้วนะเพื่อนโอ้ไม่ก็เนี่ยเราเดินมาไกลมากเพื่อนอาหารหมดแล้วเนี่ยเออนี่มีอยู่แบ่งเอาไปเอาไปเหมือนเรามาในดินแดนของปราสาทอารูบิสใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่ใช่โอ้เราไปเรื่อยๆดูโอ้เนี่ยแหละที่กูเห็นในฝันเลยเว้ยใช่หรออย่างนี้เลยหรอโอ้แต่มันเป็นตอนกลางคืนโอ้นี่เรามาตอนเช้าสินะวะเว้ยอะวอดไอ้ก๊อดเดี๋ยวนะโอ้นี่คือปราสาทนี่มึงฝันถึงหรอโอ้นี่เลยนี่มันพีระมิดของอานูบิสเลยเนี่ยไม่เคยเจอปราสาทอันไหนที่สวยขนาดนี้มาก่อนฟ้าอยู่ไหนอ่ะเพื่อนอยู่นี่เพื่อนกล้าเข้าไหมอ่ะโอ้มันดูน่ากลัวจังอ่ะไม่กล้าเข้าเลยอ่ะปราสาทอานูบิสหรอเพิ่งเจออะไรไม่เนี่ยโอ้ยโอ้โหสวยงามจัดฮะสวยงามมากว้าวเป็นแบบสถานที่ดูน่ากลัวนะแต่สวยนะสวยมากเอ๊ก็ไม่มีอะไรนะไอ้ฟ้าเข้าไปเรื่อยๆดิว้าวนั่นอานูบิสใช่หรอไม่ตุ๊ดคนนี้แหละที่เขาฝันกูใช่เหรอทรงหน้าเป็นหมาเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวกูลองไปคุยเขากันนะเออลองดูเผื่อเขาแบบเจรจาดีเออสวัสดีครับจำผมได้เฮ้ยเขายืนขึ้นก้าวเขาไม่พูดอ่ะปกติเขาจะพูดใช่เหรอเออเฮ้ยเขาแค่ยืนเฉยยืนเท่เหรออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าทักทายยาไอ้ฟ้าอะไรคนตีเรามึงไปตีเขาก่อนนะไอ้กูสะกิดโอ้ยเขาวิ่งมาเขาวิ่งไวมากมึงไปตบตูดเขาเดี๋ยวเฮ้ยอะไรแค่อะไรตามฉันแน่กาอะไรนี่กูเคยเห็นที่ไหนถ้ามึงโดนสกิลกูจะติดคำสาปใช่เหรอเขาเรียกแมวเหมียวเรียกแมวเหมียวทำไมแมวเหมียวกลัวได้ไงล่ะเออคนตีเราไปเขาเว้ยคนกากอ่ะดูดิเดี๋ยวแค่เดินถอยก็ได้เนี่ยเดินถอยคือยังไงอ่ะเราต้องโค่นเขาเหรอใช่เพื่อนฟ้าเตยแล้วต้องหาจุดอ่อนหรือเปล่าเอออาจจะมีจุดอ่อนนี่ลองตีตื่นดูระยะดูระย
ระยะไกลให้เผื่อจะจุดอ่อนไอ้หลอมหลอมนี่ไงจุดอ่อนฟ้าจุดอ่อนขึ้นที่ขาดีลงด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูมาเขายังไม่เอาจริงมากนะยังไม่เอาจริงก็ชิวๆเดี๋ยวโอ้โหอะไรอะไรอะกล้าระวังตีหลังนี่ไงจุดอ่อนไอ้ฟ้าล่อสวยเราต้องรีบฆ่าเขานะเว้ยรู้สึกว่าเหมือนจะทำให้พีดมิชลมเลยอะใช่หรอโอเคโอเคล้มอีกแล้วสวยเออจังหวะนี้นะอันนี้ตึงเหมือนว่าเขาที่มองไงโตเขาจะยิ่งแข็งขึ้นปะไม่รู้อะอะไรใช่หรือเปล่าเออเออไม่รู้ว่าเป็นคำสาบอะมันแตกอะไรมาไม่กลัวไม่กลัวหรอกสร้างรถตรงนี้กำจัดเขามีงั้นถ้าระวังลบอยู่เออนี่ลมแล้วสวยเอาว่าเฮ้ยแล้วไงต่ออ่ะคือเรากลับบ้านได้ยังเนี่ยเราชนะแล้วหรอไม่รู้อ่ะเพื่อนขึ้นยังไงอ่ะนี่ไงหาบล็อกมาเออปึ๊บอุ๊ยอะมันสั่นโอ้ยตันเป็นก้าวว้าวโอ้นี่เราฝันไปเหรอบ้านอ่ะทำไมเป็นฝันที่ยาวนานจังเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกฟ้าเหรอฟ้าอะไรเพื่อนไอ้เหี้ยเขาไม่ได้ห้องนอนทำไมอ่ะบ้านกูมันมีอะไรคุณผู้ชมครับก็บอกเลยว่าอันนี้เป็น100วันอันแรกที่ผมแบบลองตั้งใจทำดูถ้าดีไม่ดียังไงก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยละกันนะครับผมไอ้ฟ้าหรือว่าเรากลับไปเล่นเหมือนเดิมดีกว่าเพื่อนว่าไงวะว่าเราไปขี่รถเล่นดีกว่าปะโอ้ยเอาผู้ชมข้างหน้าเนี่ยอยากให้เราแบบทำอารยธรรมอะไรต่อดูอนุบิดเราอย่างเฮ่อย่างโก้อะนี่แน่นี่แน่เฮ้ยยาวเจอกันคลิปหน้าบอกผู้ชมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ